ธรรมปาฏิโมกข์ตามเคยวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นเครื่องทดสอบเกี่ยวกับตัวกูของกูสิ่งที่จะเป็นเครื่องทดสอบเกี่ยวกับตัวกูของกูว่ามันมีมากน้อยอย่างไรมันมีอยู่หลายอย่างนี่ลองพูดดูสักอย่างหนึ่งคือความรู้สึกสบายของจิตใจ สำหรับคำว่าสบายนี่มันก็มีหลายความหมายขออย่าให้ลืมเสียว่าคำพูดแต่ละคำมันก็มีความหมายหลายชนิดหรือหลายอย่างนั่นมันต้องพูดกันให้แน่ลงไปว่าเราจะหมายถึงอย่างไหนโดยเฉพาะคำว่าความสบายความรู้สึกสบายในกรณีนี้ที่จะพูดนี่มันต่างกันมากก็ ความรู้สึกสบายเหมือนที่คนทั่วไปเขารู้สึกแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่อาจจะเข้าใจได้อยากจะให้หัวข้อสำหรับได้คิดนึกเป็นหลักก็จะเลยว่าจิตที่รู้สึกเมื่อจะให้สบายกว่าจิตที่รู้สึกเมื่อจะเอา เมื่อจะให้รู้สึกสบายกว่าเมื่อจะเอา เนี่ยลองคิดดูพิจารณาดูนึกดูย้อนหลังความรู้สึกของตัวเองว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเราจะให้หรือจะเสียสละมันสบายกว่าเมื่อจะเอาจะได้จริงหรือเปล่าไอ้สัญชาติคนตะกละนั่นมันเป็นไปไม่ได้ เมื่อจะให้มันไม่รู้สึกสบายละ ที่ไอ้คนที่มันยังดิบยังน้ายังเป็นบุตุชนอะไรมากเกินไป เมื่อจะให้มันไม่รู้สึกสบาย เมื่อจะเอานั่นมันจึงจะรู้สึกสบายเมื่อจะเอาจะได้มันรู้สึกสบาย ที่เราเป็นคนชนิดไหนก็ทดสอบดูได้ด้วยหลักเกณฑ์อย่างนี้ถ้าเรารู้สึกสบายสบายเมื่อจะเอาเป็นสุขสบายเมื่อจะเอาเมื่อจะได้เราก็เป็นคนตะกละเป็นคนมีตัวกูของกูจัดถ้าเรามีความรู้สึกสบายเมื่อจะให้ยิ่งกว่าเมื่อจะเอาหรือเมื่อจะเอาไม่รู้สึกสบายเลยนี่จึงจะรู้จึงจะถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคนอีกชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันกับคนทีแรก
แล้วเมื่อจะให้นี่ก็ต้องรู้ว่ามันมีความหมายที่บริสุทธิ์คือให้จริงๆเลยให้ไปเลยให้โดยไม่มีวี่แววที่จะกลับมาตอบแทนอะไรนั่นจึงจะเรียกว่าให้ไม่ใช่ให้อย่างลงทุนเพื่อหวานผลเอานั่นเอานี่กลับมามากกว่าเก่านั่นมันไม่ใช่ให้นั่นมันลงทุน ไอ้คนตะกละนั่นมันก็สบายสิเมื่อลงทุนเพื่อจะได้มามากกว่าเดิมให้อะไรเข้าไปนิดมันก็จะให้เรามากกว่าเดิมเป็นนักบวชเป็นพระเป็นบรรพชิตก็ยังทำการให้ชนิดที่ว่าจะเอามากกว่าเดิมเป็นอเนสนกรรมเป็นการผิดวินัยเป็นไงไม่ให้อย่างนี้มันเรียกว่าไม่มันไม่ใช่ให้มันเป็นเรื่องลงทุนค่าเอากำไร แต่เขาก็รู้สึกว่าให้และคนที่ตะกละแบบนั้นมันก็รู้สึกสบายเพราะมันลงทุนไปนี่มันจะได้กำไรเมื่อให้มันรู้สึกสบายอย่างนี้ไม่เอา มันคนละเรื่องกันต้องเอาให้ที่บริสุทธิ์ให้ที่ไม่มีหวังตอบแทนคือให้จริงๆเหมือนที่สอนกันอยู่ทุกวันว่าเป็นอยู่มันก็ตายแล้ว ทำงานด้วยจิตว่างเป็นอยู่มันก็ตายแล้วคือให้หรือทำไปโดยไม่หวังอะไรเป็นกลับมา ถ้ามีจิตใจที่ให้ไปอย่างบริสุทธิ์และรู้สึกสบายอย่างนี้ก็รู้เถอะว่ามันเป็นคนละแบบแล้วมันเปลี่ยนมากแล้วมันเปลี่ยนจากเดิมเป็นคนละแบบตรงกันข้ามมันมีบทความมีบทประพันธ์เกี่ยวกับเวสสันดรชาดกที่เข้ามาแต่งมาเทศกันอยู่พระเวสสันดรเมื่อรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาขอจะมีชูชกมาขอลูกรู้สึกจะมีคนมาขอลูกตามที่รู้สึกเรื่องในความฝันของพระนางมัตรีหรืออะไรก็ตามเขาเขียนไว้ว่าพระเวสสันดรรู้แต่ว่าล่วงหน้าเขาเลยสบายจนตอนนั้นก็พรรณนาดีมากสบายแล้วอยากให้มาถึงเร็วๆมันคนอยากกินเหล้าคนขี้เมาอยากกินเหล้าตรงกลับตรงกันข้ามนะต้องเปรียบเทียบนี่เราก็ต้องดูว่าพระเวสสันดรมีจิตใจให้ชนิดไหนให้ชนิดค่ากำไรหรือว่าให้จริงๆถ้าคิดอย่างคนนักการค้าก็คงจะคิดเป็นง่ายๆที่ว่าพระเวสสันดรก็ค้ากำไรเงินให้ลูกให้เมียไปเพื่อจะเอาพระโพธิญาณเป็นเรื่องค้ากำไรนั่นมันไอคนที่มีสายตาอย่างนั้นมันมองอย่างนั้นแต่ตามความเป็นจริงรู้สึกว่าพระเวสสันดรก็อยากจะให้อยากจะให้ออกไปอยากจะตัดไอ้สิ่งที่ผูกพันออกไป รู้สึกสบายรู้สึกเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดอยากให้มาถึงเร็วๆนี่เรียกว่าการให้นะมันมีหลายแบบที่คำว่าสบายมันก็มีหลายแบบอย่างที่กล่าวแล้ว
สบายของกิเลสมันก็สบายเมื่อได้เหยื่อของกิเลสได้เหยื่อแก่กิเลสก็สบายอย่างกิเลสที่สบายอย่างไม่มีกิเลสอย่างสติปัญญามันก็หมายความว่าเมื่อไม่มีเหยื่อให้กิเลสไม่ต้องมีเหยื่อมาให้กิเลสความอาการให้กันหลายความหมายความสบายกันหลายความหมายจะได้จะเอาอะไรก็มาหลายความหมายจะได้อะไรได้กำไรหรือว่าได้การเสียสละนี่อย่างนั้นได้เสียสละมันก็เป็นการได้ชนิดหนึ่งของพระอริยเจ้าไอ้ได้กำไรก็เป็นได้ชนิดหนึ่งของบุตุชนที่มันเป็นเครื่องทดสอบตรงไหนถ้าจะเป็นเครื่องทดสอบในทางที่ถูกต้องหรือที่ดี มันก็เมื่อให้จริงๆเมื่อให้จริงๆเมื่อสละจริงๆเพียงแต่คิดก็สบายนะเพียงแต่คิดว่าจะให้หรือว่ามีหวังว่าจะได้ให้แน่ๆเนี่ยก็สบายแล้วเมื่อให้อยู่ก็ยิ่งสบายที่เราพูดนี่เอาหมายถึงเมื่อตั้งแต่คิด จิตที่รู้สึกเมื่อจะให้สบายกว่าจิตที่รู้สึกเมื่อจะเอา ถึงจะคิดว่าจะให้หรือจะได้ให้ไปจริงๆก็สบายเสียแล้วนี ่ถ้ามันยังไม่สบายมันจะสบายแต่เมื่อเอารู้ตัวเองว่าเป็นยังไงเมื่อได้ขี้เกียจเมื่อได้เอาเปรียบคนอื่นเมื่อได้อะไรในทางอย่างนี้มันสบายก็ได้สำหรับคนบางคนคนบางพวกแต่คนบางคนคนพวกไม่สบายเลยมันสบายแต่เมื่อได้ทำอะไรมากกว่าคนอื่นซึ่งอีกพวกหนึ่งก็จะหาว่าเอ้ยมันโง่กว่าคนอื่นเสียเปรียบกว่าคนอื่นมันเหนื่อยกว่าคนอื่นอย่างนี้ก็มีมันคนละอย่างอย่างนี้ก็อย่าให้กิเลสมันเล่นตลกได้คุณลองจำไว้เป็นไงว่าอย่าให้กิเลสมันเล่นตลกได้อย่าให้ถูกลวงถูกไอ้โดยกิเลสนะให้มันจริงให้มันตรงให้มันถูกเพื่อไปอย่างที่เรียกว่าดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนะเราพูดกันบ่อยๆดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงให้มันจริงอย่างนั้นนะก็ จะรู้ว่ามันสบายไหมเ มื่อความรู้สึกที่จะให้หรือว่าโอกาสที่จะให้มันเกิดขึ้นมันสบายไหม ถ้าไม่สบายก็ไปแก้ไขได้ไหมที่บทเรียนของเราก็พูดกันมาซ้ำๆตากๆอยู่นี่เพื่อทดสอบเรื่องตัวกูของกูหรือว่าทำงานนี่ก็เพียงเพื่อจะเอาเหงื่อล้างตัวกูของกูอย่าหวังอะไรมากกว่านั้น ทำงานเหงื่อออกมากก็เพื่อว่าล้างตัวกูของกูให้มันหลุดไปนี่มันก็ทดสอบได้เหมือนกันก็อย่างเดียวกันอีกเมื่อได้ทำงานอย่างนั้นคือเมื่อจะได้ทำงานอย่างนั้นหรือมีโอกาสอย่างนั้นมันสบายมันสนุกมันก็ปรี้กระเปร่ากันมาทันที นี่ก็อยู่ในพวกที่ว่าจะให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเมื่อจะต้องให้หรือเมื่อจะต้องเสียสละหรือเมื่อจะต้องบริจาคมันรู้สึกเป็นสุขรู้สึกสบาย
มันเปรียบเทียบกันได้กับเรื่องของเด็กๆอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเคยพูดให้ฟังบ้างแล้วไอ้เด็กเล็กๆเนี่ยเด็กอมมือก็ได้เด็กคนหนึ่งมันมีดอกกุหลาบหรือดอกจำปีอะไรสักดอกหนึ่งได้มาเป็นของตัวที่มันก็สับมันได้ดมได้ดมดมแล้วดมอีกดมแล้วดมอีกมันก็ได้สบายยินดีก็ยังแถมภาคภูมิใจโอ้อวดว่าคนเด็กคนอื่นไม่มีบางทีจะดมอวดเด็กคนอื่นจะได้ซ้ำเด็กคนนี้มันก็สบายใจสบายใจที่ถ้ามีเด็กอีกคนหนึ่งมันไม่คิดอย่างนั้นมันไม่ดมเองมันให้คนอื่นให้เพื่อนสิแล้วมันสบายใจแล้วมันนั่งดูเพื่อนดมสบายใจแล้วมันสบายใจกว่า เนี่ยมันจะเป็นสบายใจที่เหมือนกันหรือไม่ลองคิดดูเด็กคนหนึ่งมันให้เพื่อนไปกันให้เพื่อนไปนั่งดมดูถ้าเห็นเพื่อนดมแล้วเพื่อนเป็นสุขเพื่อนสบายมันก็เลยสบายใจด้วยหรือเพียงแต่ให้ไปทีแรกก็สบายใจความสบายใจนี่คนละชนิดเด็กขี้เนี้ยเด็กเห็นแต่ตัวดมเองดมแล้วดมอีกมันก็สบายใจตามแบบของไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่คนหนึ่งมันทำตรงกันข้ามคุณจะถือว่าเด็กคนไหนมันมีจิตใจสูงหรือต่ำกว่ากันยังไงผมเคยพูดแม่แก่เด็กๆว่าลองคิดดูอย่างนี้อันไหนจะดีกว่าหรืออยู่นานกว่าเราเอาไว้ดมเองเดี๋ยวมันก็ช้ำสูงขึ้นมันก็โรยเกี่ยวร่วงโรยไปที่เราให้ไปมันไปอยู่ในหัวใจของเพื่อนหัวใจของเรามันเหมือนก็ไม่รู้โรยไม่รู้เหี่ยวไม่รู้ช้ำอยู่ไปได้อีกนานเดือนหนึ่งล่วงไปแล้วมันนึกถึงมันก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจอยู่เพื่อนก็ยังขอบใจอยู่ไอ้เราก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจอยู่มันกลายเป็นไอ้ดอกไม้ชนิดที่ไม่รู้จักเหี่ยวไม่รู้จักโรยไม่รู้จักอะไรไปเลยถ้าดมเองเดี๋ยวก็ช้ำรุ่งขึ้นก็เหี่ยวโรยทิ้งขว้างไปไอ้ความสนุกสนานอร่อยเพราะได้ดมนั่นก็พักเดียวก็หมดไปส่วนความรู้สึกที่ดีใจภาคภูมิใจที่ได้ให้นั้นอยู่อีกนานหลายเดือนหรือหลายปีหรือบางทีจะจำได้จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วยังจำได้ก็เคยให้ดอกจำปีแค่เด็กคนนั้นเมื่อเพื่อนคนนั้นเมื่อยังเดินต๊อกต๊อกเนี่ยมันยืดมันถาวรไปอย่างแต่เราต้องการจะดูน้ำหนักของความสบายใจดูชนิดลักษณะของความสบายใจว่ามันอย่างไรต่างกันอย่างไรมากน้อยกว่ากันอย่างไรหนักเบากว่ากันอย่างไรนี่ต้องเข้าใจเรื่องอย่างนี้ก่อนแล้วคำว่าสบายหมายความว่าได้กี่อย่างนี่นะพอจะเข้าใจได้ถึงไอ้หัวข้อที่ว่าจิตที่รู้สึกเมื่อจะให้สบายกว่าจิตที่รู้สึกเมื่อจะเอาเรามองดูจิตที่รู้สึกเมื่อจะเอากันก่อนความจริงมันไม่มีอะไรที่น่าจะเอาถ้ารู้สึกว่าจะเอาหรือน่าเอากันแล้วก็หมายความว่าเป็นอุปาทานนิดหนึ่งเป็นความโง่อวิชชาชนิดหนึ่งเป็นตัณหาชนิดในขณะนั้นมันมีอวิชชาตัณหาอุปาทานมีการกระทำทางมโนกรรม
แล้วความอยากนั่นมันเป็นในความร้อนความยึดมั่นนั่นมันก็เป็นความหนักอวิชชาก็เป็นความมืดมุนในความรู้สึกสบายอย่างร้อนอย่างหนักอย่างมืดมนมันเป็นได้แต่สำหรับคนตะกละคนโง่แล้วคน ที่สะอาดที่จิตใจสะอาดที่จิตใจกำลังว่างโปร่งมันสนุกมันสบายไปไม่ได้มันรู้สึกหวังรู้สึกอยากรู้สึกเหมือนกับชะเง้ออยู่หิวชะเง้ออะไรอย่างเมื่ออยากจะได้เมื่ออยากจะเอาจะต้องรู้จักความหิวทางวิญญาณความร้อนทางวิญญาณความผูกพันทางวิญญาณความหนักอึ้งทางวิญญาณนี่กันเสียก่อนให้มองดูให้ดีก็จะรู้ได้ว่าโอ้ยมันไม่ใช่ความสบาย นั่นอย่างน้อยที่สุดนะมันก็เป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดความตื่นเต้นเกิดความกระตุ้นก็ดูถ้ามันได้อะไรที่ถูกใจจริงๆอ่ะอย่าว่าแต่ใจแต่แม้แต่มือก็สั่นยื่นมือไปรับเป็นมือสั่นนี่หมายความว่าใจมันสั่นเหลือเกินนะเหมือนได้นี่แม้ก็มันถูกเชิดถูกกระตุ้นนั่งในการได้และการเอาจะรู้สึกว่าเป็นสุขก็ตามใจมันก็เป็นสุขมันสบายตามแบบคนนั้นที่จะพูดตามวิธีของจิตวิทยาแท้ๆมันก็ไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความเยือกเย็นมันเป็นความกระตุ้นเป็นความร้อน นี่ถ้าพูดถึงหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นเรื่องใช่ไม่ได้จิตที่ถูกเชิดถูกกระตุ้นถูกกระทำให้ฟุ้งขนาดนั้นมันใช่ไม่ได้แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าปีติปราโมทย์ถ้าเป็นอย่างอาศัยโลกอาศัยอามิตรอาศัยวัตถุนี่มันก็เหมือนกันมันเหมือนกับสิ่งกระทบกระทั่งจิตรบร้าวจิตไม่มีความสงบสุขในเรื่องปีติแต่คนทั่วไปก็รู้สึกชอบได้ปีติจนน้ำตาไหลก็รู้สึกชอบได้ปีติจนเนื้อตัวสั่นก็รู้สึกชอบผมเข้าใจว่าเคยผ่านกันมาแล้วไม่มากก็น้อยในเรื่องปีติหรือความสุขชนิดนี้เคยรู้จักมันมาแล้วผมก็รู้จักมันควรจะรู้จักต่อไปว่ามันไม่ใช่ความสบายไม่ใช่ความผาสุกไม่ใช่ความสงบเย็นในการเอาการได้การอะไรนี้ไม่ใช่ความผาสุกไม่ใช่ความสงบเย็นการได้ลักษณะอย่างนี้นี่เมื่อไม่เอาเมื่อไม่ได้หรือเมื่อเจตนาจะไม่เอามันไม่มีอาการอย่างนี้ไม่มีอาการที่ถูกเชิดหรือถูกกระตุ้นหรือถูกกระทุ้งกระแทกอะไรอย่างนี้นี่มันเป็นร่องรอยของความสงบเป็นในลักษณะของความสงบไม่เอามันไม่สงบแล้วให้มันยิ่งกว่านั้นอีก มันเป็นเรื่องสงบยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกแต่คำว่าให้ในที่นี้ไม่ใช่ให้ลงทุนค่าไม่ใช่ให้เพื่อปลอบใจตัวเองแล้วไม่ใช่ให้เพื่อว่าเราจะได้มาภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนให้ไ
คำว่าให้ที่นี่ตามความหมายนะครับหมายถึงเสียสละหรือบริจาคไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นหลักจึงเรียกว่าให้ไม่หวังไม่ต้องการไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัณหาไม่มีปาทานในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าให้พอจิตมันจะน้อมไปเพื่อสิ่งนี้นั้นเพื่ออาการอย่างนี้มันก็สบายใช่ไหมพอมันมีอยู่อย่างนั้นจริงๆก็ยิ่งสบายจริงนี่จิตอันนี้เรียกว่าจิตหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อจะให้หรือเมื่อให้ก็ตามสบายกว่าจิตที่มีความรู้สึกเมื่อจะเอาไอ้เมื่อจะเอานั่นมันเป็นการส่งเสริมตัวกูของกูหรือเป็นการกระทำของตัวกูของกูไอ้จิตเมื่อจะให้นั่นมันเพื่อจะลดเสียซึ่งในตัวกูของกูเอากันอย่างเร็วๆว่ามันจะให้จะให้อยากไปเสียสมน้ำหน้าที่มันยึดถือหวงแหนอย่างนี้ก็ยังดี ยังดีกว่าที่จะไม่ทำอย่างเรียกว่าให้ประชดกิเลสอย่างนี้ก็ยังดี ยังมีผลในทางฝ่ายที่จะทำลายตัวกูของกูเราให้โดยเรียบร้อยด้วยสติปัญญาไปตามความรู้สึกที่ว่ามันควรกระทำอย่างยิ่งก็ใช้ได้ดี ให้เพื่อประชดประชันกิเลสตัวกูของกูนี่มันยังร้อนอยู่บ้างแต่มันยังร้อนไปในฝ่ายที่จะเผาผลาญกิเลสไม่ใช่กิเลสเผาเรายังดีกว่าจุดไฟกันเผากิเลสไอ้คนจุดก็ร้อนแต่ยังดีกว่าชนิดที่กิเลสมันเผาคนเผาเราการประชดกิเลสที่ถูกต้องได้ผลก็เป็นการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่อย่าประชดแบบหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวอย่างนั้นมันไม่ได้มันโกหกมันหลอกลวงมันเข้าข้างตัวต่อไปอีกคือมันทำกิเลสทำความชั่วประชดไม่ใช่ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเพื่อประชดเ นี่ยมันเป็นบทเรียนอย่างยิ่งที่ต้องใช้ในการเป็นอยู่อย่างนี้ที่นี่หรืออย่างที่เรามีหลักเกณฑ์อย่างที่นี่ถ้าไม่ศึกษาฝึกฝนในบทเรียนอย่างนี้แล้วมันไม่มีอย่างอื่นมันล้มเหลวหมดมันเป็นบทเรียนชนิดที่พุ่งเข้าถึงตัวปราดเข้าถึงตัวคือว่าเล่นกับกิเลสโดยตรงเลยรบราฆ่าฟันต่อสู้กันกับกิเลสโดยตรงเลย ไม่ใช่เพียงแต่เรียนหนังสือท่องจำหรือว่าพูดได้คิดเก่ง เหตุผลเก่งโวหารเก่งมันไปไม่รอดไอ้นั่นคือเล่นตลกต่อตัวเองประชดกิเลสให้กิเลสได้ยิ่งได้เปรียบ ที่เราไม่ต้องคำนึงถึงในสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องอ่านหนังสือเลยดูที่ผมพูดนี่มันไม่เกี่ยวกับหนังสือไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องใช้หนังสืออะไรอีกแต่ใช้วิธีการโดยตรงจี้ลงไปโดยตรงที่ความรู้สึกที่เป็นตัวกูเป็นของกูว่ามันมีอยู่อย่างไรในวันหนึ่งตรงนี้ก็ขอให้นึกไปดูให้ดีว่าในวันหนึ่งเรามันมีเรื่องสองอย่างนี้คือเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจ
เรื่องยินดียินร้ายเรื่องได้เรื่องเสียมีเท่านี้วันหนึ่งวันหนึ่งปัญหามีเท่านี้จะได้ก็ระวังให้ดีมันจะเป็นการได้ชนิดที่จะทำให้ขาดทุนนึกถึงคำกลอนอีกบาทหนึ่งว่าถ้าจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์คำว่าได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์มันต้องได้ชนิดที่ตรงกันข้ามบางทีคนก็ได้ได้ได้คนที่เขาได้ได้กันตามภาษามันเป็นได้ด้วยกิเลสเพื่อกิเลสของกิเลสเป็นคนตักกละนี่ก็ได้ไม่เป็นคือเป็นทุกข์ได้ให้เป็นมันได้อย่างที่เรียกว่าไม่ได้ที่คนธรรมดาเรียกไม่ได้คือไม่เอามันได้อย่างที่ไม่เอาเห มือนที่ไปซื้อของที่ตลาดไม่เอาอะไรมาเนี่ยได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ได้เมียได้ลูกได้ผัวได้เงินได้ของได้ก็ตามถ้าได้เป็นตามวิธีนี้แล้วก็ไม่มีความทุกข์แต่นั่นแหละมันอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นไม่ไปเรามันยังมีฝ่ายอื่นมันก็เป็นเรื่องรบกวนกันจะพูดโดยเนื้อแท้ในฝ่ายบุคคลผู้มีสติปัญญามีความรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะเป็นให้ถูกตามวิธียามจะตายตายให้เป็นให้สุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์วันเอ่ยมันเรื่องเดียวกันกันนี่พอเรามองดูโดยทั่วไปคนทั่วไปเขาไม่เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์ท่านเอาข้างไม่ได้ไว้จะดีกว่ายังทำง่ายกว่าข้างที่จะสละหรือสลัดออกไปทำง่ายกว่าที่จะพูดว่าได้ให้เป็นที่จริงได้ให้เป็นนั่นคือรู้จักสลัดออกไปในการได้เป็นการได้ที่ไม่ได้เอาอะไรมาแต่ก็ฟังไม่ถูก ผมก็ถูกหาว่าบ้าบอในคำพูดชนิดนี้อยู่เสมอเขาฟังไม่ถูกเขาก็ผมว่าเขาพูดว่าผมพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ ก็พยายามพูดภาษาธรรมดาที่สุดใครรู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งมันซ่อนอยู่หรือมันแฝงอยู่ในคำเหล่านั้นมันกลายเป็นภาษาคนละชั้นอย่างที่เรียกว่าภาษาคนภาษาธรรมแต่มันค่อยๆขยับมาทีละนิด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 ไม่ถึงกับหันหลังให้กันเสียทีเดียวไปนึกถึงเรื่องเด็กเมื่อกี้นี่เอาดอกไม้ไปดมเองก็เอาให้คนอื่นเสียไหนสบายกว่ามันก็ไม่ไกลกันนักกับความรู้สึกของคนธรรมดาที่อาจจะรู้สึกได้โดยไม่ต้องอาศัยธรรมะชั้นลึกซึ้งชั้นสูงสุดแต่มันก็เป็นไปในฝักฝ่ายของไอ้ธรรมะชั้นสูงสุดถ้าเผอิญเด็กคนไหนมันไม่ได้คิดว่าจะให้โดยวิธีอย่างนี้นะแต่เผอิญมันได้ให้ไปไอ้เด็กบางคนมันเผอิญมันได้ให้ดอกไม้นั้นไปแก่เพื่อนแล้วมันมาเกิดความรู้สึกอย่างนี้อยู่ได้มันรู้ธรรมะข้อนี้โดยบังเอิญโดยไม่เจตนาโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เป็นเด็กที่เข้าถึงธรรมะพรวดเดียวลึกกว่าเด็กอีกตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนหรือกว่าคนโตๆหัวงอกแล้วตั้งหมื่นตั้งพันตั้งแสนซึ่งไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้ให้เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องนี้ระวังให้ดี
จะได้เป็นพระที่ดีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงอย่าเป็นพระทำการค้าใช้วาจาพูดประจบประแจงให้เขาให้หรือว่าทำสิ่งของขึ้นแลกเปลี่ยนเพื่อให้เขาให้เมื่อความต้องการเขามีมากกว่าเขาก็ตอบแทนในสิ่งนี้มากกว่าที่เราลงทุน อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องให้ไม่ใช่เรื่องสละไม่ใช่เรื่องทำให้หมดไปซึ่งตัวกูของกูไม่ควรจะอยู่ที่นี่ขอเชิญไปอยู่ที่อื่น นั้นถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ก็เหมือนที่พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนหลายสิบครั้งหลายสิบหนกินข้าวจานแมวอาบน้ำในกูเป็นอยู่เหมือนตายแล้วทำงานไม่เพื่อตัวกูของกูแต่ประการใด ทำงานให้ความว่างผมเป็นผู้รับคำด่าเองมาพูดบ้าบอๆนี่ก็ไม่รู้ ทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างกินอาหารของความว่างเป็นอยู่เหมือนกับตายแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องทดสอบที่ดีในประโยคสั้นๆที่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อจะให้สบายก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อจะเอาไปปรับปรุงให้มันเข้ารูปอย่างนี้มันก็เลยเข้าชุดเข้าเซตกันหมดไปแล้วกินข้าวจานแมวมันสบายกว่ากินสำรับคับค้อนกินอาบน้ำในคูมันดีกว่าอาบน้ำในห้องน้ำที่กำลังคิดจะสร้างจะทำมันอยู่ในความฟุ้งเฟ้อที่อยู่ยังไม่มีตัวฉันที่คนอื่นเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องเหนื่อยกับเราไอ้เราคิดว่านี่อ่ะมันดีที่สุดสบายที่สุดอยู่บนคนอยู่โคนไม้สบายกว่าอยู่ในกุฏิหรือกระท่อมอยู่โคนไม้ตามแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนหรือท่านขอร้องเราก็ตกลงกันในวันบวชอุปสมบทที่บอกอนุสาสนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เล็กน้อยอยู่คนไม้สบายกว่าอยู่ในกุฏิเล็กๆได้ก็อยู่กุฏิเล็กๆมันก็สบายกว่าอยู่ในตึกปราสาทหรือวิมานในเมืองเทวดาถ้ามาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จะสอนในวันบวชพยายามอยู่วิมานอยู่ปราสาทจงพยายามอยู่วิมานอยู่ปราสาทแทนที่จะว่าอยู่โคนไม้นั่นโคนไม้นั่นที่สงัดจงใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าต้องเป็นผู้เสียใจในภายหลัง พยายามอยู่นอกกุฏิกันบ้างผมรู้สึกว่ายังอยู่ในกุฏิกันมากเกินไปที่เห็นอยู่นี่เดี๋ยวจะหาผมเอาเปรียบหรือโกหกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมมันแก่มันอาจจะอยู่ในกุฏิมากเกินไปถ้าเอากันมาอยู่ที่สวนโมกขิภูมิเรียงแล้วก็เอาอย่างนั้นนะผมไม่ได้อยู่ในกุฏิเหมือนกับที่เดี๋ยวนี้หัวค่ำก็มันอยู่ในกุฏิไก่ขันก็ไม่ได้อยู่ในกุฏิมันก็อยู่ตามไปข้างนอกเพื่อชิมรสข้างนอกเดินไปเดินมาจนทางลึกมึงอะเป็นไอ้ใครมาขุดก็มันไม่ได้เดินไปไกลๆมันเดินไปเดินมามันมืดมันเดินไปไหนไม่ได้มันก็เดินไปเดินมาเพื่อคิดเพื่อนึกเพื่ออะไรในเวลาเดินนั่นแหละดีกว่านอนคิด
เลิกเข้าใจผิดทีไอ้นอนกายหน้าผากคิดนั่นนะมันออกเหมือนกันแต่มันออกไปในทางใช่ไม่ได้ทั้งนั้นถ้าไปนั่งตรงคนไม้ไปเดินตามที่โล่งที่แจ้งเดินคิดนะคิดออกถูกต้องกว่าคิดอะไรก็ตามคุณจะคิดอะไรก็ตามคิดเรื่องโลกก็ได้มันถูกต้องกว่าที่จะไปนอนในที่นอนมันนอนคิดโดยเฉพาะนอนคิดเมื่อฝันเมื่อกำลังจะเคลิ้มเคลิ้มมันยิ่งคิดฟุ้งใหญ่เลยคิดออกวิเศษเลยพอตื่นขึ้นพอลุกขึ้นมาผิดหมดความคิดนั้นผิดหมดความคิดจะคิดได้เมื่อนอนคิดนั้นผิดมันเป็นเพราะข้อนี้ที่พระเจ้าท่านว่าอยู่คนไม้คืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับก้อนหินต่อก้อนดินต้นไม้เป็นเกลอกับธรรมชาติความคิดมันไปในทางถูกถ้าอยู่ในกติกะที่นอนอ่อนนุ่มหรือห้องหับอันอุดอบอุ่นแล้วนี่มันความคิดไปทางอื่นแล้วส่วนมากก็ไหลไปในทางเอาทางได้ทางเอาจะเอาจะได้แล้วก็ไหลไปในทางในเรื่องวัตถุเรื่องกามารมณ์เรื่องวัตถุนั้นเมื่อยังหนุ่มๆอยู่ยังแข็งแรงอยู่ยังสู้อะไรได้นี่ก็พยายามเข้มแข็งในการที่จะเป็นเกลือธรรมชาติแล้วพยายามทำในจิตเหมือนกับว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่หรือไม่มีการอยู่มันก็จะดีมากท่านอย่ามีเรื่องประดับประดาชนิดที่เป็นเหยื่อของกิเลสเป็นเหยื่อของวัตถุอย่าให้มันมีตามกุฏิที่อยู่มันจะประจานตัวเองถึงความไม่เป็นพระไม่เป็นบรรพชิตถ้าจะมีอะไรก็ให้มันมีไปในทางที่แสดงความเป็นพระเป็นบรรพชิตหรือไม่มีอะไรก็ยิ่งดีโดยเฉพาะที่อยู่ในๆเข้าไปลึกๆเข้าไปนี่มันเป็นการรับก็เป็นการประกาศตัวเองว่าจะอยู่อย่างผู้สงบแล้วให้มันสงบแล้วก็จะรู้สึกธรรมะชนิดที่กำลังพูดนี้ด้วยคือไม่มีอะไรสบายกว่ามีอะไรเนี่ยคุณไปคิดดูไม่มีอะไรนั่นแหละสบายกว่ามีอะไรในเมื่อทำทางจิตไม่ได้ก็ทำทางกายเนี่ยไปก่อนคือไม่มีทางกายไปก่อนต่อสู้บังคับให้ไม่มีทางกายไปก่อนจนกว่ามันจะชนะได้แล้วก็เป็นได้ในทางจิตคือมีเหมือนกับไม่มีแม้จะไปอยู่ปราสาทวิมานอะไรในตอนหลังมันก็เหมือนกับอยู่โคนไม้เหมือนกับอยู่กลางดินได้เหมือนกันแต่ตอนแรกๆนี่อย่าเพ้อมันทำยากถ้าตอนแรกๆนี่จะต้องศึกษาต้องฝึกฝนจะต้องต่อสู้กับไอ้ที่ไม่มีนี่กันเสียก่อนไอ้เรื่องวินัยมันช่วยได้นักศึกษาบทวินัยมันจึงเป็นเรื่องบุพภาคเป็นเรื่องเบื้องต้นหรือเป็นในขั้นตระเตรียมเพื่อให้เคร่งเพื่อให้ไม่มีเพื่อจะให้ช่วยให้ไม่มีในทางภายนอกทางวัตถุทางระเบียบความจะไปถึงขั้นธรรมะ ซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจทางวัตถุจะมีหรือไม่มีก็ไม่ค่อยสำคัญนัก รวมความแล้วอย่ามีอะไรเป็นของเราเป็นของเป็นตัวเราของเราอย่าทำอะไรเพื่อเป็นตัวเราเพื่อเป็นของเราอย่าได้อะไรมาเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นแหละมันจึงจะมีเหงื่อออกมาล้างตัวกูของกูอยู่เรื่อยไปอย่ามีอะไรเป็นตัวเราของเราอย่าได้อะไรมาเป็นตัวเราของเรา
อย่าทำอะไรเพื่อตัวเราของเราแล้วคุณก็ทำไปแหละไอ้เงือนี่มันจะล้างไอ้ล้างตัวกูล้างของกูนี่เรื่อยไปถ้าทำอย่างอื่นมันเพิ่มตัวกูของกูมันจะยุ่งกันใหญ่ผลสุดท้ายมันจะพ่ายแพ้มันจะพ่ายแพ้ทางธรรมะที่การงานทำไปได้ตามเดิมแต่จิตใจจะต้องเปลี่ยนรูปไปในทางที่ว่ามันดีขึ้นให้มันพิสูจน์ในตัวมันเองได้ว่าไม่ใช่ทำเพื่อกูเพื่อของกูอยู่แล้วก็มากขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการงานให้ลำบากและอีกทีหนึ่งก็ใช่ไม่ได้คือไม่ทำอะไรไอ้ที่ไม่ทำอะไรมันพูดได้ไปนั่งหลับตาภาวนาอยู่ที่โคนไม้ไหนตลอดเวลานี่มันทำได้ทั้งก็พิสูจน์ไม่ได้นั่นเป็นเรื่องโง่ชนิดหนึ่งก็ได้เป็นความเข้าใจผิดหรือบางทีความขี้เกียจความเอาเปรียบนั่นเองผลักไปให้ไปทำอย่างนั้นมันจะเอาเหงื่อไหนมาล้างตัวกูของกูคิดดูที่จะเอาสติปัญญาอริยมรรคมาล่างนั้นยังไกลยังอยู่เหนือวิสัยของคนชนิดนี้ฉะนั้นต้องทำกันเมื่อเคลื่อนไหวอยู่ทุกอิริยาบถเมื่อกินเมื่ออยู่เมื่อนอนเมื่ออาบเมื่อทายเมื่ออะไรก็ตามใจแล้วอะไรที่มันเป็นช่องเห็นแก่ตัวอันนั้นแหละเอาเข้าไปเพื่อให้มันรูดดีเห็นดำเห็นแดงกันว่าทำเพื่อเห็นแก่ตัวหรือเปล่าความขี้เกียจก็เห็นแก่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็มีประโยชน์ไปทุกอย่างไปเคลื่อนไหวก็มันมีประโยชน์ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราเลือกสรรและจัดสรรดีเป็นพิเศษอยู่แล้วคอยมองเห็นในข้อนี้บ้างว่า ถ้าจะเสียเหงื่อไปบ้างแล้วก็ไม่เสียหลายไม่เสียเปล่าไม่ต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไอ้เหงื่อมันต้องล้างตัวกูของกูต่อเมื่อเห็นแก่ผู้อื่นถ้าทำงานเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อนี่มันก็ไม่เหงื่อนี่มันก็ไม่ล้างตัวกูของกูอะไร ไอ้เงินนั้นมันต้องไม่มีตัวกูไม่มีของกูมันจะล้างตัวกูของกูแล้วมันจะสบายจะสนุกในการกระทำนั้นด้วยเมื่อจิตวุ่นด้วยตัวกูการงานมันเป็นทุกข์เมื่อจิตมันว่างการงานมันก็เป็นสุขหรือสนุกงานอย่างเดียวกันคุณลองไปสังเกตดูใครมีหน้าที่อะไรทำอยู่อย่างนั้นพอจิตพุ่นเป็นทางตัวกูของกูไหมมันก็จะต้องเป็นทุกข์มันน้อยใจเสียใจมันเศร้ามันอะไรหลายอย่าง พอจิตว่างจากตัวกูไอ้งานนั้นอีกมันก็สนุกเป็นเรื่องสนุกไปได้และเป็นสุขไปได้ด้วยเพราะมันได้เคลื่อนไหวได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งร่างกายทั้งมันสมองทั้งอะไรต่างๆมันสบายเหมือนเราเดินเล่นตามสบายแล้วก็มันภาคภูมิใจในข้อที่ว่าเพื่อผู้อื่น มันภาวนาไว้ถึงข้อเพื่อผู้อื่นก่อนก็หมดเลย มันจึงจะมีผลอย่างที่ว่านี้คือว่าจะรู้สึกสบายต่อเมื่อรู้สึกว่าจะไม่เอาหรือจะสละจิตเมื่อจะให้สบายก็จิตเมื่อจะเอาจะรู้จริงจะรู้จักจิตเหล่านี้จริงแล้วก็เข้าใจคำที่ผมพูดแล้วมันก็จะเป็นการทดสอบตัวเองขึ้นมาทันทีว่าไปถึงไหนแล้ว
ันเป็นอิสระแก่ตัวให้มากให้ถูกวิธีให้ถูกทางอย่าไปเป็นทาสของวัตถุอย่าไปเป็นทาสหรือคล้อยตามบุคคลที่มันโง่ไอเรามันก็มีปัญหาสองอย่างนี้เดี๋ยวก็เราไปเป็นทาสของวัตถุของสวยของหอมของอร่อยเดี๋ยวก็ไปเป็นทาสของบุคคลที่เรียกล้อมชักจูงชักชวนไอความเป็นทาสนี่มันไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นทาสของพระธรรมพระพุทธพระสงฆ์ยังดีกว่าเป็นทาสของกิเลสหรือเป็นทาสของมนุษย์ด้วยกันนี่มันไม่ไหวแน่ไม่ต้องคิดไม่ต้องสงสัยเลยที่ในที่สุดมันมีอยู่ที่ตรงนี้เป็นทาสกิเลสก็คือเป็นธาตุตัวกูเป็นธาตุของกูเป็นธาตุในความรู้สึกว่าตัวกูของกู คือเป็นธาตุกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่กิเลสทั้งหมดจะเรียกโดยชื่อว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้กี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ตามมันมารวมอยู่ที่คำเดียวว่าตัวกูของกูความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความกลัวความอิจฉาสยามความต่างมันออกมาจากไอ้ตัวนี้ ออกมาจากตัวกูของกูคำว่าให้มันควรจะสรุปความว่าให้ตัวกูของกูออกไปเ นี่ยคนชาวบ้านจะฟังไม่ถูกเพราะคำพูดมันมีสองคำดิ้นได้อยู่เสมอไปไอ้ให้ตัวเราให้ตัวกูมันต่างกันเ มื่อทีวันก่อนที่พูดถึงเรื่องตายนะถ้าตายอย่างคนประมาทมันไม่ควรตายถ้าตายอย่างสุญญตาอย่างอนัตตานั้นควรตายอย่างยิ่งที่ว่าให้ตัวกูมันถ้าให้แก่กิเลสอย่าให้เลยอย่าให้เป็นอันขาดพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตในที่ว่าบุรุษไม่ควรให้ซึ่งตนนั่นเพราะมันต้องให้แก่กิเลสถ้าเราสละตัวตนออกไปเสียนี่ไม่ได้ให้แก่กิเลสอย่างนี้ควรให้ทำลายตัวตนเสียให้ตัวตนออกไปเสียเพื่อจะได้หมดตัวตนนั้นระวังให้ดีพระพุทธภาษิตหรือบาลีอะไรก็ตามถ้าเข้าใจผิดแล้วมันผิดกันไปเลยเช่นพูดว่าให้ตนเสียนี่ให้ตัวตนของตนตัวกูของกูหมดไปเสียอย่างนี้มันถูกแต่ถ้าว่าให้ตัวตนตัวคนแก่กิเลสไปทำตามอำนาจกิเลสอย่างนี้มันผิด100%ตรงกันข้ามนั่นคำนี้ก็ห้ามไว้ว่าอย่าให้ซึ่งตนนะสมัยที่ให้ตัวตนแก่กิเลสตามแต่กิเลสจะพาไปมันเป็นธาตุของกิเลสที่เราให้ตัวตนให้หมดออกไปสละตัวตนออกไปบริจาคตัวตนออกไปให้แก่ใครก็ไม่รู้ถ้าทำให้รู้ให้แก่ใครก็คือให้แก่ความว่าง ทำให้มันว่างไปบริจาคตัวตนอย่างนี้มันควรบริจาคเพื่อมันจะได้หมดตัวตนกันเสียทีน่า ระวังอย่าไปเพิ่มมันข้าวอย่าไปปลูกฝังมันข้าวอย่าไปรดน้ำพรวนดินมันข้าวโดยวิธีที่จะหาความสุขจากการให้เสมอไปไม่หาความสุขจากการเอาเข้ามาให้สมกับความหมายคำว่าโมกเนี่ยมันออกไปคำว่าโมกนี่มันแปลว่าออกไปไม่ใช่เข้ามาส่วนโมกขพลารามเป็นป่าไม้เป็นกำลังแก่ความออกไปแกหมกสะก็ออกไปถ้ามีความหมายเป็นการออกไปหรืออะไรก็ตามที่มันมีอยู่ในสายตาจัดหรือกระทำให้มันส่งเสริมในทางออกไป
กระทั่งว่าอยู่ในกรงก็มันไม่เป็นกรงกระทั่งว่ากินก็เหมือนก็ไม่กินกระทั่งว่าได้ก็เหมือนก็ไม่ได้นั่นอยู่ในภาวะที่เขาเรียกกันว่าเอามันก็ไม่ได้เอาเหมือนก็ไม่เอาหรือไม่ได้เอาจริงนั่นไอ้วิธีที่ง่ายที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดที่สุดสำหรับคุณที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือว่าอย่าเอาเข้ามาเพื่อตัวอย่าทำเพื่อตัวอย่าเพื่อตัวกูของกูเนี่ยเป็นอยู่มันก็ตายแล้วนี่ที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่มีตัวกูเสียแล้วนิพพานเสียก่อนตายนิพพานคือตายเสียก่อนตายหัดตายเสียก่อนตายไม่มีตัวฉันจะแล้วนี่มันถ้ามันไม่ได้คือมันไม่ได้เด็ดขาดก็ให้มันมีเวลาที่ไม่มีตัวฉันนั่นแหละมากขึ้นมากขึ้นให้เวลาที่มีตัวฉันตัวกูให้มันน้อยลงน้อยลงจนแวบเดียวรู้สึกแวบเดียวรู้สึกเกิดไม่เกิดตั้งอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตั้งอยู่ไม่ได้มันว่างจากตัวฉันอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่มีโอกาสของกิเลสไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของกิเลสทิฏฐิมานะความอวดดีความดื้อรั้นความอะไรมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกิดนั่นเร่เข้าไปหาการงานทิฏฐิทำลายความเห็นแก่ตัวหลีกทางจากการงานทิฏฐิเพิ่มความเห็นแก่ตัวไม่เท่าไหร่ก็จะเกิดความสูงในทางจิตใจสูงถึงระดับที่ว่าความรู้สึกเมื่อจะให้สบายกว่าความรู้สึกเมื่อจะเอา นี่เป็นเหมือนปรอดหรือเข็มวัดหรืออะไรก็อันหนึ่งที่จะต้องมีไว้ทุกคนจะวัดดูทดสอบดูอย่าบ้งเบ้งบ้งเบ้งวันหนึ่งไปด้วยความอวดดีด้วยความสะเพร่าด้วยความคิดโอ้กูถูกหมดแล้วไม่มีผิดเลย นั่นแหละคือความชิบหายอย่างยิ่งคือ มันโลเลแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาแล้วแกว่งไปทางที่มันไกลออกไปจากจุดหมายปลายทางโดยไม่รู้สึกตัวก็ต้องรวมระวังอย่าไปมัวหัวเราะอยู่อย่าไปพูดมากอยู่มีสติสัมปชัญญะให้มากอยู่พอหัวเราะพอพูดพร่ำเนี่ยมันคือไม่มีสติสัมปชัญญะคุณรู้ให้ดีๆสังเกตให้ดีๆเมื่อไรมีการพูดพร่ำเมื่อไรมีการหัวเราะร่วนเมื่อนั้นหาสติสัมปชัญญะไม่ได้ให้นิ่งเงียบเหมือนไดนาโมล้านโวลต์มันเงียบจะไปถูกก็มันเป็นจุนไปเลยต้องอบรมจิตในลักษณะอย่างนั้นจึงจะสู้กันกับกิเลสได้เป็นอยู่ที่ที่เราท้าทายกิเลสไม่ใช่กิเลสท้าทายเราถ้าพูดโดยไม่สมมติพูดอย่างภาษาธรรมะก็ว่าให้สติปัญญาให้โพธิมันท้าทายกิเลสอย่าให้กิเลสมันท้าทายโพธิกิเลสก็เป็นความรู้โพธิก็เป็นความรู้กิเลสเป็นความรู้ชนิดหนึ่งเป็นไปทางตัวกูของกูไอ้โพธิเป็นความรู้ชนิดหนึ่งไม่มีตัวกูไม่มีของกูไอ้โพธิมันเย่อหยันกิเลสไอ้กิเลสมันเย่อหยันโพธิ นี่มันเผลอเรื่อยกิเลสก็เย่อหยันโพธิเรื่อยไ
นี่คือธรรมปาติโมกทุกวันธรรมสวรรณะ7วันครั้ง8วันครั้งเพื่อซ้อมหรือย้ำให้ความรู้สึกเพื่อความรู้ที่แล้วมาอยู่เสมอแล้วเพื่อขยายความบางอย่างออกไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่รวมแล้วไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องตัวกูของกูเรื่องเดียวเพื่อว่าจะได้มีความก้าวหน้าในทางจิตใจไปสู่ความว่างจากตัวกูของกูคือมีร่างกายมีชีวิตมีจิตใจนึกคิดได้แต่ไม่เชื่ออยู่ด้วยความหมายมั่นเป็นตัวกูของกูก็อยู่ด้วยแสงสว่างของโพธิของปัญญาของสุญญตาของอนัตตาไม่มีความทุกข์เลย ท่านจะรำคาญหรือไม่รำคาญก็ไปคิดดูจะพูดเรื่องเดียวซ้ำๆซากๆพูดแล้วพูดอีกหลายๆแขนงแยกแขนงออกไปก็ในข้อปีกย่อยแล้วอย่าเผลอลืมไปซะว่าแม่พูดอย่างเดียวเนี่ยพูดอย่างเดียวทุกตัวอักษรอย่างเปิดจานเสียงฟังเนี่ยฟังหลายๆคนก็ยังดีกว่าฟังคนเดียวอยู่ไปคิดดูไม่จะเปิดจานเสียงแผ่นเดียวฟังคอยฟังหลายสิบผลได้ก็เป็นการดี เดี๋ยวนี้มันไม่ถึงกับเปิดจานเสียงฟังมันพูดให้เข้าใจคืบหน้าไปบางส่วนบางขนาดอยู่เรื่อย แต่นั้นผมก็ยังยืนยันว่าเปิดเทปบันทึกเสียงฟังหรือเปิดจานเสียงฟังเรื่องเดียวนั้นถ้าฟังหลายคนก็ยิ่งดีก็ ฟังเพียงผลสองผลอยู่ที่ความประจวบเหมาะความรู้สึกวันหนึ่งคืนหนึ่งมันไม่เหมือนกันบางวันอ่านหนังสือมีรสมีชาติบางวันเหลวนี่การฟังนี่ก็เหมือนกันบางวันมีรสมีชาติบางวันก็เหลวก็ฟังซ้ำๆซากๆเพื่อจะมีโอกาสอันหนึ่งที่มันดื่มด่ำในจิตใจเข้าใจได้ดีลึกซึ้งได้ผลนี่คือจะว่าธรรมปาติโมกยังน่าฟังกว่าสวดปาติโมกซ้ำทุกตัวสอนทุกๆวันอุโบสถก็ยังทนฟังได้ทนทำได้รักษาไว้ได้เป็นการดีฟังปาติโมกทุกวันปาติโมกไอ้ฟังธรรมปาติโมกแบบนี้ก็เหมือนกันอีกมันควรจะฟังได้เพื่อมันเบิกบานออกไปทีละนิดทีละหน่อย